เอาเลยสวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอโปรแกรมครับคุณนี่มาดูจากหน้าต่างของโปรแกรมก่อนอันนี้ก็จะเป็นรูปหน้าไอคอนของผมเองนี่ CIU ก็บอกเป็นรายการแข่งขันส่วนแรกของตรงนี้ก็จะเป็นส่วนการเซตของอะไรวะสักอย่างนี่แหละเซตพอร์ตให้มันเซตพอร์ตตรงนี้เซตบอร์ดเลทของบอร์ดให้ตรงกันนี่เซตกล้องมันสามารถเลือกได้ว่าจะเอากล้องตัวไหนเยอะแยะเลยผมก็ใช้เป็นตัวนี้ดอยแคมแล้วกด connect ภาพแสดงตรงนี้ส่วนตรงนี้เป็น powerตรงนี้ power คืออะไรก็คือสถานะต่างๆของตัวหุ่นก็จะมีแรงดันมีกระแสมีกระแสมอเตอร์ข้างซ้ายมอเตอร์ข้างขวาแล้วก็มีแรงดันแบตส่วนตรงนี้เห็นที่มันให้วิ่งวิ่งตรงนี้ก็คือแสดงค่าว่ามีอะไรส่งออกไปจากคอมแล้วก็มีอะไรเข้ามาที่คอมพิวเตอร์บ้างส่วนตรงนี้เป็นกล้องก็จะเห็นกันอยู่แล้วนี่ก่อนที่เราจะบังคับหุ่นได้เราต้องไปเซตอัพมอเตอร์ก่อนเอาล่ะเราก็เซตตรงนี้ผมจะใส่เป็น55 duty cycle ตรงนี้อีกอันนึงเป็นไร55เหมือนกันก็ duty cycle นี่อีกอันนึง speed ความเร็วรอบของมอเตอร์ก็ใส่100เป็น100แล้วกันนะอีกอันนึงก็เหมือนกันอันนี้เซตโหมดผมจะเลือกเป็นโหมด2เอ้ยโหมด1แล้วกดให้มันเขียนค่าไปก็แสดงประวัติของค่าตัวนี้เอาล่ะเราก็จะเริ่มบังคับหุ่นจังแล้วอุ๊ยตายห่าละนี่เราจะบังคับหุ่นโดยการกดคอนโทรลตัวนี้นี่หุ่นก็จะวิ่งมาดูหุ่นมาดูหุ่นเอ้ยกดนี่ดูวิธีการบังคับก่อนดูวิธีการนะครับก็บังคับเหมือนเกมทั่วไปนี่ A W B S ตามนี้เลยนี่ดูนี่นี่วะเดี๋ยวกดนี่แล้วก็นี่ภาพก็จะสั่นตามหันมาทางนี้การนำเสนอก็มีเพียงเท่านี้กลุ่มผมมีคณะครับพิธีกรอยู่รงแล้วก็นายเทียโชติมือจำนงหันสวัสดีครับแล้วอีกคนหนึ่งชื่ออะไรนะลืมทันทันเออเนี่ยแหละเขาพูดแล้วหันหน้าไปหาตัวเองไงหันกล้องแล้วเออทักทายเพียงเท่านี้ครับอาจารย์สวัสดีครับ